ายน้องเด้งมาหูเลยล่ะว่าต้นทางมาจากใดมีอยู่ผู้เดียวนั่นก็คืออายส่งความห่วงใยคิดทอดหลายๆกินข้าวละยังใจก็อยากตอบอยากแชทจากคราวอยากวอนเว้าว่าเศร้าคิดทอดแต่ต้องจอดความคิดนี้เอาไว้กลางทางย้อนเจ้านายให้มาทางสายตาเพื่อนร่วมงานเขาก็เห็นตาขวางอู้โดนหลายเขาสิเศร้าจังมันสิห้ามไปใหญ่อย่าเฝ้าเครียดให้น้องด้าจ้าอย่าเฝ้าว่าตอบช้าเกินไปเจ้านายคนเมื่อยืนคุมงานก็รุมจนติงคิงแทบบ่ได้เตือนแต่โทรศัพท์ก็ยันเพิ่นหายไปอยากให้อายเห็นใจน้องแน่เด้อตอบช้าเกิน